ยุให้แฟนจบชีวิตจำเลยสาวสู้ความในศาลเยาวชนหญิงรายหนึ่งในแมสซาชูเซตส์ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาหลังถูกกล่าวหาว่าโน้มน้าวให้แฟนของตัวเองฆ่าตัวตายจำเลยสาวมิเชลคาร์เตอร์วัย20ปีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลบริสตอลเคานตี้บันทึกจากศาลเผยความจริงที่นำไปสู่ความตายของคอนราดรอยเดอร์เทิร์ดวัย18ปีคอนราดรู้สึกซึมเศร้าหลังการหย่าของผู้ปกครองเขายังถูกทางครอบครัวทำร้ายทั้งทางกายและวาจาทำให้เขาเริ่มมีความคิดอยากฆ่าตัวตายและถึงกับค้นคว้าหาวิธีปิดชีวิตของตัวเองจากอินเทอร์เน็ตคู่รักคู่นี้ได้ส่งข้อความถึงกันเสมอสาวซึ่งขณะนั้นอายุเพียง17ปีได้สนับสนุนให้แฟนหนุ่มยุติชีวิตของเขาเธอบอกกับเขาว่าเธอคิดว่าพ่อแม่ของเขารู้ว่าเขาซึมเศร้าแต่สุดท้ายจะสามารถยอมรับการตัดสินใจของเขาที่จะจบชีวิตตัวเองและอาจจะรู้สึกเสียใจเพียงช่วงหนึ่งในเดือนกรกฎาคม2014คอนราดได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการรมตัวเองด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถของเขาระหว่างนั้นเขาได้เปลี่ยนใจแต่แฟนสาวได้บอกให้เขากลับเข้าไปในรถหลังจากการเสียชีวิตของคอนราดมิเชลได้บอกเพื่อนๆว่าเธอรู้สึกผิดและคิดว่าเธอน่าจะทำอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายแบบนี้เกิดขึ้นมิเชลได้เลือกการพิจารณาคดีในศาลเยาวชนซึ่งหมายความว่าผู้พิพากษาจะฟังคำให้การของเธอตามลำพังโดยปราศจากคณะลูกขุน